เพราะชะตาชีวิตทำให้ทุกชีวิตที่มีปัญหามารวมกันอยู่ที่นี่ฟาร์มช้างพัทระจากเส้นทางที่แสนจะมืดมิดเพราะน้ำใจและความเมตตาทำให้พวกเขามีโอกาสกลับมาสร้างความสุขในบ้านปลายชีวิตอีกครั้งเด็กน้อยพลัดหลงกัญญาเกิดมามีแต่กรรมแต่โชคดีที่เกิดมาพร้อมกับบุญทำให้วันนี้เรื่องราวของเธอเนี่ยมันสวยงามมากๆเพราะมีครอบครัวมีน้องทารินมีแม่วันดีที่คอยดูแลเธอให้นมให้ความรักให้ความอบอุ่นทุกอย่างและนอกจากนั้นยังมีเจ้าของฟาร์มที่ใจดีอย่างคุณพัดดูแลเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีของเด็กพัดโหลครับพังน้ำเพชรวงเวียนชีวิตที่ผ่านมามันเลวร้ายมากๆแต่เชื่อว่าจากสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ตอนนี้ทุกคนต้องการลบภาพเลวร้ายที่มีอยู่ให้ออกจากตัวเธอด้วยการใช้ความรักความเอาใจใส่เริ่มตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่เธอสดใสมากขึ้นนะมีเพื่อนและครอบครัวที่รู้ใจเธอมากขึ้นพลายบัวทองกรรมกรช้างขาบาดเจ็บหนักยังต้องทำงานชีวิตที่ได้ถูกไถ่ถอนมาก็เพื่อให้เขาได้หยุดทำงานให้อิสระและก็เพื่อให้ชีวิตใหม่นอกจากนั้นขาที่บาดเจ็บของพลายบัวทองก็จะได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักทางการแพทย์สำหรับอาการบาดเจ็บที่ขาของพลายบัวทองนั้นค่อนข้างหนักพอสมควรครับเพราะว่าเป็นการบาดเจ็บที่สะสมมาอย่างยาวนานคงต้องใช้เวลารักษาอย่างยาวนานเพื่อเยียวยาขาและจิตใจของเขาผังน้องมิ้นสาวน้อยผู้อาภัพร่างกายและจิตใจของเธอไม่มีความพร้อมอะไรเลยเธอขาดความมั่นใจไม่มีใครทราบว่าเพราะอะไรแต่ที่รู้คือชีวิตหลังจากนี้ไปความสดใสที่ซ่อนอยู่ของเธอจะค่อยๆถูกนำกลับออกมาใช้ชีวิตใหม่ของเธอและทุกอย่างจะกลับมาสดใสอีกครั้งคุณพัดบอกว่าการดูแลพังน้องมิ้นเอาอยู่สบายใจได้ครับพลายฐานทัพช้างที่มีความสง่างามต้นตระกูลชีวิตดีแต่ความจริงในชีวิตต้องเป็นช้างลากซุงช้างเลี้ยงคนแล้วก็คนเลี้ยงช้างความจริงในชีวิตตอนนี้ที่เป็นอยู่คือสายตาที่มืดมิดและสายตากำลังจะมืดมิดพรุ่งนี้เนี่ยคุณหมออานนท์ชุมคำลือหมอผู้เชี่ยวชาญโรคตาในสัตว์จะเข้ามาตรวจในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเป็น2ระดับก็คือตรวจในช่วงกลางวันและก็ตรวจในช่วงกลางคืนคำตอบสุดท้ายว่าช้างพลายฐานทัพเนี่ยตาบอดจริงไหมพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยหมออานนท์เนี่ยก็จะมาดูสายตาให้น้องกัญญาด้วยครับช้างทุกตัวที่ดูแลโดยฟาร์มช้างพัดณตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงปรับตัวนะครับและทุกคนที่นี่ก็ปรับตัวไปพร้อมกันด้วยเช่นกันแต่ภาพที่เห็นแล้วก็เด่นชัดมากก็คือทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณคุณหนูนากัจจนาศิลปะอาชาที่ให้ชีวิตใหม่ให้อิสระให้ทุกอย่างกับพวกเขาขอบคุณครับ